Hello student, welcome back to English Online Class. สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกันวันพุธตอนเกือบเที่ยงเกือบจะไปกินข้าวแล้วใช่อ่ะวันนี้สมาชิกเกือบครบแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าวันนี้หัวหน้าห้องอดีตหัวหน้าห้องก็เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีเสียงเพราะว่าคุณครูเนี่ยปิดไมค์เอาไว้ค่ะทุกคนก็เลยได้อยู่ในความสงบนะคะดีใจด้วยอ่ะเข้าเรื่องเพื่อนก็คือชอบใจมากนะคะที่คุณครูแซวภูผาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องเมื่อวานก่อนเมื่อวานเราเรียนเรื่อง conversation ไปนะคะพูดถึงบทสนทนาแปลบทสนทนาที่เกี่ยวกับอาหารกันแล้วก็เรียนเรื่องคำนามไปเล็กน้อยnoun คำนามได้รู้จักคำนามกับคำกริยาแล้วนักเรียนสามารถแยกได้แล้วเนาะว่าคำนามคือคนสัตว์สิ่งของสถานที่มารู้จักคำนามให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะหัวข้อใหญ่ของคุณครูวันนี้ก็จะเป็น countable and uncountable noun นะคะบางคนที่ดูคลิปสอนมาก็จะจำได้นะคะว่าสองตัวนี้คืออะไรอันนี้คุณครูไม่พูดถึงแล้วกันเนาะอันนี้ข้ามไปเลยอันนี้ข้ามไปเลยขอข้ามมาเข้าสู่หัวข้อเลยเมื่อวานนักเรียนเจอคำนี้ค่ะ noun n-o-u-n noun แปลว่าคำนามคำนามแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะคะแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆก่อนก็คือ common noun common noun แปลว่าคำนามทั่วไปค่ะเรียนคำนามทั่วไป2 proper noun proper noun แปลว่าคำนามที่ชี้เฉพาะคำนามชี้เฉพาะพูดสั้นๆเนาะดูตัวอย่างค่ะว่ามันต่างกันยังไงคำนามทั่วไปกับคำนามชี้เฉพาะเช่นคำว่า school school แปลว่าโรงเรียนค่ะเป็นชื่อสถานที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นคำนามมันเป็นคำนามแต่เป็นคำนามทั่วไปเพราะว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงโรงเรียนไหนโรงเรียนชื่ออะไรบอกแค่ว่าโรงเรียนถือว่าเป็นทั่วไปแต่ถ้าเป็นปิยบุตรศึกษากร school โรงเรียนปิยบุตรศึกษากรก็จะเป็นคำนามชี้เฉพาะขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราระบุเจาะจงไปเลยว่าโรงเรียนที่ชื่อปิยบุตรเนาะหรือคำเพิ่มอ้าวไม่มีคำเพิ่มเติมแล้วหรอขอยกเองแล้วกันเนาะคุณครูเขียนเองแล้วกันคำทั่วไปอีกอย่างเช่นคำว่า boy boy เด็กผู้ชาย boy ที่แปลว่าเด็กผู้ชายเป็นคำนามทั่วๆไปเพราะว่าไม่ได้เจาะจงว่าเด็กผู้ชายคนไหนแต่ถ้าเป็นคำนามชี้เฉพาะต้องเจาะจงลงไปเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นใครดีอ่ะจีโบก็ได้อ่ะจีโบอย่างเช่นจีโบเป็นชื่อเด็กผู้ชายที่ชื่อจีโบคำนี้ก็จะเจาะจงขึ้นและนักเรียนดูที่ครูดอกจันค่ะคำนามที่ชี้เฉพาะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนักเรียนสังเกตค่ะว่าชื่อโรงเรียนชื่อคนชื่อวันทั้ง7 Monday Tuesday Wednesday หรือว่าชื่อเดือนทั้ง12เดือนชื่อเทศกาลสำคัญต่างๆจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเพราะมันถือว่าเฉพาะเจาะจงทีนี้เราไม่ได้เรียนแค่ common กับ proper noun นะสิ่งที่เราจะเรียนแยกต่อมาก็คือ2ชนิดนี้ค่ะ countable กับ uncountable noun สิ่งที่เราจะมาเรียนวันนี้คือ countable noun กับ uncountable noun 2ตัวนี้แยกออกมาจาก common noun อีกทีนึงคำนามแยกเยอะเนาะแยกออกมาจากคำนามทั่วไปอีกทีหนึ่งคำนามทั่วไปแบ่งออกเป็น2ชนิดอีกค่ะก็คือคำนามที่เป็นคำนามนับได้กับคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยนับได้อันนี้นับไม่ได้จำแค่นี้ก่อนนะมาดูทีละตัวเขาถ้านักเรียนดูแค่ตัวข้างหน้านะ count เขาแปลว่านับแปลว่านับ count tableใส่ able เข้าไปแปลว่าสามารถค่ะคือคำนามที่สามารถนับได้คำนามที่เราสามารถนับจำนวนได้ระบุจำนวนได้ว่ามันมี1อัน1คน
3คน8คนอะไรอย่างเงี้ยที่เรานับจำนวนได้ถือว่าเป็น countable noun แล้วทีนี้ countable noun แยกออกไปอีกคำนามที่นับได้แยกออกไปอีกนะนับได้ก็คือนับได้แบบมี1อันเรียกว่า singular noun นับได้ว่ามันมี1อันถือเป็น singular noun เราจะใส่คำว่า one หน้าสิ่งสิ่งนั้นถ้ามันมี1อันหรือใช้คำว่า a and นำหน้าคำนามคำนั้นก็ได้ถ้ามันมีชิ้นเดียวนะอย่างเช่นคำว่า one book หนังสือสามารถนับได้ไหมคะนับได้นับเป็นเล่มเรียกว่าเล่มใช่ไหมคำลักษณะนามของมันเรียกว่าเล่มหนังสือ1เล่ม2เล่ม3เล่ม4เล่มเราสามารถนับได้ถ้ามีเล่มเดียวนักเรียนใส่ระบุจำนวนข้างหน้าได้ค่ะว่า one แปลว่า1 one book หนังสือ1เล่มหรือใครจะเปลี่ยนจาก one เป็นอะก็ได้นะใส่อะแทนก็ได้ a book หนังสือ1เล่มเหมือนกัน a man ผู้ชาย1 an elephant อะตัวนี้ใช้ยังไงแล้วอ่ะ and จำได้ไหม and ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระเพราะฉะนั้นช้าง1ตัวเราใส่อะไม่ได้ค่ะเราต้องใช้ an elephant ช้าง1ตัวต่อไปคำนามที่นับได้แล้วมันมีหลายๆอันพอนับแล้วมันมีจำนวนเยอะนักเรียนเราเรียกว่า plural nounplural noun แปลว่าพหูพจน์จำได้ใช่ไหมคะ singular กับ plural แยกถูกเนาะเอกพจน์พหูพจน์ plural ก็คือคำนามนับได้ที่เรานับแล้วมันมีจำนวนมากกว่า1อันมากกว่า1ขึ้นไปวิธีการทำให้เป็น plural noun ทำยังไงใส่ s หรือไม่ก็ es ที่ท้ายคำนามคำนั้นเราจะสามารถรู้ได้เลยว่ามันมีมากกว่า1หรือบางคำนะนักเรียนเปลี่ยนรูปเวลาเป็น plural noun เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแปลงร่างไปจากตัวเดิมเอามาดูถ้าหนังสือมีหลายเล่ม book แล้วเติม s เข้าไปค่ะ books รู้เลยว่าหนังสือหลายเล่มหนังสือนับได้ไหมนับได้คำไหนที่ใส่ a and one หรือเติม s ให้นักเรียนรู้เลยว่าเป็น countable noun นับได้คุณครูอยากระบุจำนวนค่ะคุณครูเห็นข้างหน้าคุณครูมีหนังสือ3เล่มคุณครูก็สามารถใส่เลข3ไว้ข้างหน้าได้ three books อย่าลืมเติม s three books หนังสือ3เล่มทีนี้คำที่คุณครูบอกว่าเปลี่ยนรูปค่ะเปลี่ยนรูปก็คือคำว่า men แปลว่าผู้ชายหลายคนผู้ชายหลายคนมันเปลี่ยนมาจากตัวไหนมันแปลงร่างมาจากคำไหนจากคำว่า man นั่นเองมันแปลงร่างมาจากคำว่า man ถ้า man แปลว่าผู้ชาย1คนแต่ถ้าผู้ชายหลายคนเมื่อไหร่นักเรียนใช้ man ไม่ได้แล้วนะคะต้องเป็น men หรือแบบต่อไปคือเติม esbook เนี่ยเติม s ได้เลยใช่ไหมคำนามทั่วไปเนี่ยเติม s ได้เลยแต่มันจะมีบางคำนักเรียนที่ต้องเติม es อย่างเช่นคำที่ลงท้ายด้วย x ต้องเติม es ถ้ามันมีหลายชิ้นหลายอัน box แปลว่ากล่องมีหลายกล่องทำยังไงเติม es ค่ะอ่านว่า boxes ก็รู้เลยว่ากล่องหลายกล่องใครอยากระบุจำนวนกล่องก็ได้ก็ใส่เลขเข้าไปข้างหน้าก็เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณครูจะเน้นเนี่ยไม่ใช่เรื่อง singular noun กับ plural noun นะสิ่งที่เราจะมาเน้นรู้จักกันคือนักเรียนแค่แยก countable กับ uncountable ออกก่อนนะวันนี้อย่าสับสนนะมันแยกหลายขั้นลองดูคำนี้อีกทีนึง a girl แปลว่าเด็กผู้หญิงกี่คนคะ1คนคนเดียว girl นับได้ไหมเด็กผู้หญิงนับได้ไหมนับได้มันเติมอะแสดงว่านั้นมันนับได้เป็นคำนามที่นับได้1คนถ้าตามภาพนี้ girl เหมือนกันค่ะเด็กผู้หญิงเหมือนกันหลายคนเติม s เข้าไปก็ยังคงเป็นคำนามที่นับได้ใช่ไหมเพราะมันเติม s ได้แสดงว่ามันนับจำนวนได้อยากระบุจำนวนก็ใส่ตัวเลขข้างหน้าไปค่ะ 1, 2, 3, 4, 5 girls เด็กผู้หญิง5คนอย่าลืมอะไรเติม sเดี๋ยวมีเกมให้แยกเดี๋ยวมีเกมให้แยกระหว่าง singular กับ plural เอกพจน์พหูพจน์ดูซิว่าบางคนชำนาญหรือยังแบบทดสอบ singular and plural เอกพจน์และพหูพจน์
ให้นักเรียนเตรียมนักเรียนเตรียมช่องแชทก็ได้ค่ะนักเรียนเตรียมช่องแชทก็ได้ช่องแชทมันสามารถพิมพ์ได้ทุกคนใครเลือกช้อย A ก็พิมพ์ A ใครเลือกช้อย B ก็พิมพ์ B มาเนาะโอเคไหมเตรียมช่องแชทไว้เลยอ่ะข้อแรกจากภาพเป็นแอปเปิ้ล3ลูกจะตอบ A หรือ B An apple 3 apples นี่คุณครูเริ่มจะดูในช่องแชทนะตอนนี้พิมพ์มา5คนแล้วค่ะครูขาตอบเร็วมากเลยค่ะ B มาแล้วใช่ไหมใช่ไหมมีแวบแวบแบงค์แบงค์ดูอีกทีครับ check your answer again คุณครูเฉลยเลยแล้วกันนะคะจากภาพแอปเปิลเป็นคำนามที่นับได้ไหมคะนับได้มันสามารถนับจำนวนลูกได้นะแล้วจากภาพมี3ลูก1 2 3ดังนั้นคุณครูจะต้องเติม S ที่คำว่า Apple ค่ะแล้วก็ใส่จำนวนตัวเลขไว้ถ้าไม่ใส่จำนวนก็ได้นะตอบข้อ B นะคะ3 apples เป็น plural noun ใช่ไหมมีมากกว่า1เก่งมากค่ะนะจ๊ะปรบมือให้ตัวเองเลยต่อไปค่ะข้อต่อไปพิมพ์มาได้เลยA star กับ stars ดาวหนึ่งดวงดาวหลายดวงอันนี้เป็นเอกพจน์อันนี้เป็นพหูพจน์จากภาพมันเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ค่ะ8คนตอบมาแล้วค่ะตอนนี้8คนแล้ว9คนตอบมาแล้วค่ะทุกคนต้องตอบมาให้ครบ17คนใช่ไหมคุณครูถึงจะเปิดเข้าไปดู15โอเคเป็นเอกฉันท์นะคะว่าทุกคนตอบA star A star เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะแปลว่าดาวหนึ่งดวงฉะนั้นตรงกับรูปภาพค่ะโอเค four boys กับ a boy ใครตอบคนสุดท้ายเดี๋ยวให้อธิบายด้วยดีกว่าว่าอันไหนเป็นเอกพจน์พหูพจน์โอ้โหโกเพงตอบแบบย้ำๆซ้ำๆก็เพลงอย่ากวนเพื่อนค่ะเราให้โอกาสเพื่อนพิมพ์บ้างแพรไหมจบเป็นคนสุดท้ายค่ะคุณตอบ A เหมือนกันนะคะแพรไหมชื่อเปิดไมค์แล้วก็อธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมตอบ A เพราะว่าผู้ชายในภาพมี4คนค่ะ4คนเพราะฉะนั้น4 boys boy ต้องเติม Sแล้วมันถือเป็น singular noun หรือ plural noun คะพหูพจน์ค่ะพหูพจน์เพราะมีมากกว่า1เนาะโอเคข้อต่อไป a tree กับ tree คุณครูขอบคุณพิมพ์แล้วใช่ไหมคะ14คน14คนสุดท้ายคือใครโกเพงค่ะทุกคนตอบ A เหมือนกันหมดนะคะแต่คุณครูจะให้โกเพ้งอธิบายว่าทำไมตอบ A นะคะข้อนี้โกเพ้งเปิดไมค์เลยค่ะมาแล้วทำไมตอบ Entry คะโกเพ้งต้นไม้มีต้นเดียวครับต้นไม้มีต้นเดียวก็เลยใส่อะด้านหน้าใช่ไหม Tree ไม่ต้องเติม S ถูกต้องอ่ะถามคำถามสุดท้าย Entry เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เอกพจน์ครับเอกพจน์ตอบได้เลยเอกให้หนูนึกถึงอะไรไม้เอกในภาษาไทยก็ได้มันเหมือนเลขหนึ่งใช่ไหมคิดการจำเอกโอเคอาทรีถูกต้องเป็นเอกพจน์หรือภาษาอังกฤษโกเพ้งอาจจะชินกับภาษาอังกฤษมากกว่า singular noun อ่ะข้อต่อไปค่ะใครเป็นคนสุดท้ายนี่มีคนอยากตอบแล้วครูรอเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าพายเป็นคนสุดท้ายไม่พายค่ะโอเคพายทำไมถึงตอบทำไมถึงตอบข้อ B กันคะ3 dust เพราะว่าเป็ดเพราะว่าในรูปมีเป็ด3ตัวค่ะ3ตัวไหนตัวหนึ่ง1 2 3อ๋ออยู่นี่โอเค3 dust คำว่า dust ต้องเติม S ใช่ไหมคะเพราะว่าคำนี้ถือว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะยังถามพายอยู่นะพหูพจน์ค่ะพหูพจน์ค่ะเก่งมากพหูพจน์แปลว่ามีมากกว่า1นะคะโอเค898คนตอบ10คนตอบแล้วค่ะตอนนี้ห้ามตอบซ้ำนะคะคนสุดท้ายคือกนกพิษค่ะแล้วนี่รอเป็นคนสุดท้ายแน่นอนกนกพิษเปิดไมค์ได้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้ว
ทำไมถึงตอบข้อ B กันคะเพราะมีเครื่องบิน6ลำค่ะมันคือ singular หรือถือเป็นอะไรคะเป็น plural noun เนาะเพราะมันมีมากกว่า1เป็นพหูพจน์ค่ะ The last one พหูพจน์โอเค strawberries กับ a strawberry ผิดไหมคะแล้วก็เหลือคนสุดท้ายที่ต้องตอบก็คือเดี๋ยวนะคนเดิมอีกแล้วหรอคุณเลือกเองแล้วกันเนาะบีมค่ะค่ะบีมพร้อมมากเลยค่ะบีมพร้อมตอบอ่ะบีมตอบข้อไหนคะข้อ B ค่ะข้อ B อ่ะ strawberry เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะเอกพจน์ค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามีสตรอเบอรี่ลูกเดียวค่ะลูกเดียวก็เลยใส่อะไรข้างหน้าใส่อะไรข้างหน้าใส่อ่ะข้อนี้นักเรียนขอบคุณมากค่ะโอเคเก่งมากบีมทำถูกต้องแล้วช้อยส์ A นักเรียนสังเกตค่ะตัว Y หายไปใช่ไหม strawberries เวลาจะทำให้เป็น plural noun เนี่ยถ้ามันมีหลายๆรูปนะนักเรียนต้องเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม es เห็นไหม Y หายไปอ่ะโอเคกลับมาสู่เนื้อหาของเรากันนะคะต่อไปค่ะรู้จักที่นับได้กันแล้วเราก็ต้องไปรู้จักคำนามที่เรานับไม่ได้หรือเรียกว่า uncountable noun uncountable noun ก็ตรงข้ามกับ countable ค่ะก็คือนับไม่ได้ไม่สามารถนับหรือระบุจำนวนได้ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่ uncountable noun เมื่อเราถือว่ามันอยู่ในรูป singular noun หรือว่าคำนามเอกพจน์เท่านั้นในที่นี้เราไม่สามารถเติม a and ได้มันนับไม่ได้ใส่อะแอนเพื่อบอกว่ามี1ไม่ได้เพราะมันนับไม่ได้หรือใส่ s หรือ es ท้ายคำก็ไม่ได้เพราะเรานับไม่ได้ค่ะว่ามันมีมากกว่า1หรือไม่มีมากกว่า1เราไม่ต้องใส่ s es นะคะคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นของเหลวของเหลวเรานับไม่ได้ใช่ไหมคะเช่นคำว่า milk นมมันเป็นของเหลวของไหลนะคะไม่สามารถระบุจำนวนได้ oil น้ำมัน waterน้ำอย่างนี้นะคะเรานับไม่ได้หรือคำนามคำนั้นเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เล็กมากๆหรือมีปริมาณเยอะมากๆจนนับไม่ไหวนะคะอย่างเช่นคำว่า sand ทรายเม็ดทรายอย่างนี้ค่ะมันเล็กมากนักเรียนหยิบมา1กรัมนักเรียนไม่สามารถเอามานั่งนับได้ถือเป็น uncountable noun hair ผมบางคนอาจจะนับคู่ขาหนูนับ1เส้น2เส้นในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสามารถนั่งนับผมได้หมดใช่ไหมคะเพราะว่ามันเล็กแล้วก็เยอะมากถือเป็น uncountable noun หรือ sugar น้ำตาลเป็นเม็ดเล็กๆนับไม่ได้ค่ะพอจะแยก countable กับ uncountable ได้แล้วนะคะทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขียน c สำหรับคำนามที่มันเป็นคำนามนับได้และเขียนตัว u สำหรับคำนามที่นับไม่ได้อันนี้เรามาฝึกต่อไปพร้อมๆกันค่ะมี12ข้อด้วยกัน Item 1 Cover juice What does it mean? แปลว่าน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้แน่นอนมันเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นข้อที่1นี้จัดเป็น countable หรือ uncountable ค่ะนักเรียน Very good มันเป็น uncountable นับไม่ได้ค่ะมันเป็นของเหลวต่อไปข้อที่2 Salt เกลือเกลือมันคล้ายๆกับน้ำตาลใช่ไหมคะเมื่อกี้น้ำตาลอยู่ในหมวด uncountable แสดงว่าเกลือก็เช่นกันค่ะเล็กๆเยอะเกินไปนับไม่ได้3คือคำว่า friend ใครรู้ความหมายบ้างคะ friend เพื่อนนั่นเองค่ะเพื่อนสามารถนับได้ต่อไปข้อที่4ค่ะ time เวลาเราสามารถนับได้ไหมปกติเราก็จะนับเวลาใช่ไหมคะแต่ time ถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเรียนนับไม่ได้แต่ในบางครั้งนักเรียนอาจจะเห็นคำว่า time เติม sถ้า time เติม s นะคะหมายความว่ามันไม่ได้แปลว่าเวลาแต่มันจะหมายถึงจำนวนครั้งถ้าหมายถึงจำนวนครั้งเนี่ยสามารถเติม s ได้แสดงว่ามันนับได้แต่ถ้าหมายถึงเวลานับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นได้2แบบก็คือทั้งนับได้แล้วก็นับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันหมายความว่าอะไรในประโยคนั้นต่อไปข้อ5ค่ะ orange ส้มแน่นอนเลยนับได้ค่ะเป็นผลใช่ไหมคะนับได้เราสามารถใส่S หลังคำว่า orange ได้ต่อไปข้อ6 oil น้ำมันเมื่อกี้คุณครูเพิ่งยกตัวอย่างไปเพราะว่ามันเป็นคำนามที่นับไม่ได้เป็นของเหลว7
nurse พยาบาลนะพยาบาลนับได้ใช่ไหมคะเพราะเราเติม s ได้แสดงว่ามันนับได้ต่อไป hair ผมเมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วค่ะยังจำได้ใช่ไหมคะ hair เป็นสิ่งที่นับไม่ได้ข้อที่9ค่ะ pencil case ก็คือกล่องใส่ดินสอเราสามารถเติม s ได้ไหมคะให้เราสังเกตง่ายๆเราสามารถเติม s ได้ถ้าเราเกิดเรามีหลายกล่องดินสอใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำนี้มันนับได้ค่ะข้อที่10 tomato มะเขือเทศถือว่านับได้หรือไม่ได้คะนักเรียน very good นับได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถเติม es ท้ายคำได้เพื่อระบุว่ามันมีมากกว่า1แสดงว่ามันนับได้ต่อไปข้อที่11 women แปลว่าผู้หญิงหลายคนแสดงว่ามันเป็นคำนามที่นับได้นะคะนักเรียนโดยทำไมมันไม่เติม s ล่ะเพราะคำนี้มันเปลี่ยนรูปค่ะเปลี่ยนมาจากwoman แปลว่าผู้หญิงคนเดียวแต่ถ้าทำให้กลายเป็นพหูพจน์นะคะเพื่อบอกว่ามีหลายคนก็จะกลายเป็นตัว e women จาก woman มาเป็น women ต่อไปข้อ12ค่ะคล้ายๆกันเลยบางคนอ๋อเลยนะคะคำว่า men เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไปแล้วแปลว่าผู้ชายหลายคนเพราะฉะนั้นมันนับได้ค่ะมาจากคำว่า man ที่แปลว่าคนเดียวถ้าทำให้มันเป็นหลายๆคนก็คือเปลี่ยนรูปโอเคใครสามารถทำได้ครบทั้ง2ข้อบ้างคะเก่งมากใครผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะทบทวนบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองทีนี้มันเกี่ยวอย่างไรกับ EP 1วิธีการทำให้คำนามที่นับไม่ได้มันนับได้ขึ้นมานะคะนักเรียนทำยังไงคะเอาน้ำเนี่ยอยากให้มันนับได้นักเรียนก็เอาไปใส่ภาชนะใช่ไหมคะเช่นใส่ขวดใส่แก้วมันก็จะนับได้แล้วอย่างเช่นน้ำ1ขวดก็จะเป็น a bottle of water ก็คือเรื่องที่คุณครูสอนใน EP ที่1นั่นเองถ้าอยากให้คำว่านมมันนับได้คราวที่แล้วเราทำยังไงคะก็ใส่ภาชนะใช่ไหมคะ a glass of milk นม1แก้วอย่างนี้นะคะเป็นต้นเราก็จะสามารถระบุจำนวนได้แล้วแต่ต้องอยู่ในภาชนะต่อไปมาสรุปกันค่ะนักเรียนสรุปว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง countable noun กับ uncountable noun ไปจำง่ายๆเลยค่ะ countable noun แปลว่าคำนามที่นับได้ส่วน uncountable noun คือคำนามที่นับไม่ได้แค่นี้ค่ะ